เจอกับบล็อกพีพี125กันอีกครั้งนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31มีนาคม2556ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วแล้วก็เป็นวันเกิดไอเจนด้วยแต่ว่านั้นก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงงาน Anime Content Expo 2013ที่ผมไปมาเมื่อวานนะฮะจัดที่ Makuhari Messe ที่เดียวกันกับโตเกียวเกมโชว์นะครับก็งาน Anime Content Expo หรือว่า ACE เป็นงานประจำปีเกี่ยวกับอนิเมะนะครับแล้วปีนี้ก็จัดตั้งแต่เมื่อวานวันที่30มีนาคมจนถึงวันนี้วันที่31มีนาคมนะครับมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอนิเมะมากมายมาเปิดบูธนะฮะแล้วก็มีผู้ที่ชื่นชอบอนิเมะเข้าร่วมงานกันล้นหลามเลยทีเดียวในงานก็มีข้อมูลเกี่ยวกับอนิเมะที่ฉายไปแล้วแล้วก็อนิเมะที่กำลังจะฉายต่อไปนะครับรวมถึงจัดแสดงพวกคอลลาโบเรชั่นทั้งหลายกับสินค้าอื่นๆหรือบริการอื่นๆมีสินค้าต่างๆให้ผู้ที่ชื่นชอบได้อุดหนุนได้เสียทรัพย์กันไปตามๆกันนะครับก็เป็นการสนับสนุนผู้ผลิตนะก็มีการจัดแสดงภาพวาดที่เขาทำที่เขาวาดขึ้นเพื่อที่จะเอามาจัดทำเป็นอนิเมะจริงๆนะครับมีการจัดประกวดร้องเพลงอนิเมะด้วยโดยนิโกนิโกโดกะซึ่งก็คือเป็น YouTube ของญี่ปุ่นเขานะฮะแล้วก็มีทอล์กโชว์เกี่ยวกับวงการอนิเมะหลายๆอย่างตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับอนิเมะที่ออกมาแล้วหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับงานในวงการอนิเมะว่าแบบมีอะไรบ้างก็มีการแนะนำคนที่อยากจะเข้าในวงการด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีแสดงคอนเสิร์ตเพลงอนิเมะด้วยซึ่งก็สนุกมากเลยนะครับเมื่อวานก็ไปตั้งแต่ประมาณเที่ยงอยู่ถึงเกือบ 5:00 น.ได้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอาภาพบรรยากาศมาฝากเป็นวิดีโอบรรยากาศโดยรวมมาฝากแล้วกันแล้วก็เมื่อวานที่ไอเกมพูดถึงปูจิมัสนะครับปูจิมัสก็เป็นอนิเมะตลกสั้นๆที่ดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูนอันนี้นะครับซึ่งก็ดัดแปลงมาจากเกม Idol Master อีกทีก็สนุกดีฮามากนะครับก็ใครสนใจก็ไปหาดูกันได้แล้วก็ Idol Master เนี่ยนะครับก็เป็นเกมที่ได้ทำเป็นอนิเมะปกติแล้วนะครับไม่ใช่อนิเมะการ์ตูนแกงนะครับเป็นอนิเมะปกติในทีวีแล้วซึ่งก็นั่นแหละครับนี่ก็เป็นภาพที่เป็นโปสเตอร์ที่ผมไปสอยมาเมื่อวานนะฮะนอกจากนั้นก็มีกำลังจะมีทำเป็นหนังโรงฉายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ด้วยนะครับก็ใครสนใจก็ถ้าอยากไปมาญี่ปุ่นก็ได้นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับ Idol Master ก็คงต้องรอให้มะนาวเป็นคนอธิบายในวันอังคารแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ไปดูภาพบรรยากาศในงานแล้วกันเจอกับล็อกพีพี125ได้ใหม่นะครับวันอังคารโดยมะนาววันพฤหัสโดยจ๊อบวันเสาร์หน้าโดยเกมและวันอาทิตย์หน้าโดยผมนะครับแล้วเจอกันครับ